ถ้าขนาดเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นปกปกในปกในกับปกนอกใช่ไหมถ้าเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีอยู่4ชิ้นทีนี้ชิ้นที่จะเป็นตัวแดงๆๆเป็นเนื้อหาเนื้อหา4อันสมมติว่าเราอันเนี้ยมันประมาณ4เนื้อหาเราจะประมาณอันนี้อันเล็กไงสำหรับเด็กเราก็ไปที่4ก็จะเอาเหลือ2ครึ่งก็คือเนื้อหาเนื้อหาตะกี้เราเอา4 8ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราจะเอา5เนื้อหาจะเอาประมาณ5คือต้องเล็กกว่า6